ที่น่าจับตามองจริงๆค่ะสำหรับศิลปินหนุ่มสุดหล่อนะคะหนุ่มเต๋าเศรษฐพงษ์เพียงพอกับการจัดงานเปิดตัวในฐานะศิลปินเดี่ยวทีป๊อปคนไทยคนแรกของค่ายเพลง0316 Entertainmentค่ายเพลงและบริษัทบันเทิงสัญชาติเกาหลีบริษัทแรกนะคะที่ตั้งถิ่นฐานในประเทศไทยโดยได้จัดงานเต๋า STPX 0316 The First Digital Single Showcaseพร้อมด้วยการเปิดตัวซิงเกิลนะคะ One More Time อย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่19มีนาคมที่ผ่านมาณชั้น5โซนดีศูนย์การค้า MBK โดยงานนี้นะคะได้รับเกียรติจากคุณจองฮวานซอย CEO บริษัท0316 Entertainment และคุณลีจุงมิน CEO บริษัทแฟชั่นสตาร์เข้าร่วมงานอีกด้วยค่ะนี่ครับขอบคุณอาจารย์ศิลานะครับเป็นคนเกาหลีแล้วก็ได้มาดูกับค่ายเขาครับผมตอนแรกก็เริ่มจากการทำมิวสิกวิดีโอด้วยกันก่อนแล้วก็เขาเห็นศักยภาพในตัวพี่เต๋านะคะเขาก็เลยแบบว่าเรียกมาทำงานด้วยกันเต๋าเชนนี่น้องหวานหรือเปล่าเขาบอกว่าพี่เต๋าเก่งมากนะดูความสามารถเยอะครับผมครับก็ดีใจครับที่ได้ทำในสิ่งที่เองชอบแล้วก็ได้มาร่วมงานกับทีมงานโปรดักชันที่เก่งที่สุดนะครับในประเทศไทยตอนนี้ผมก็ว่าได้เลยทีเดียวครับผมเดี๋ยวว่าฮั่งกุ๊กจะ正式데뷔한건아닌데요한국에서뭐팬들도많이있는상황이고지금일단동남아시아그것중에한미얀마이쪽먼저이진출을할계획이고6월달에ค่ะตอนนี้ก็พี่น้องเกาหลีก็สามารถดูวิดีโอได้แล้วแหละแต่ว่าฐานแฟนคลับอาจจะเป็นแฟนละครส่วนใหญ่นะคะแล้วก็ตอนนี้ถ้าพูดถึงว่าแฟนคลับที่ไหนเยอะก็จะเป็นเอเชียมากกว่าเกาหลีค่ะค่ะเพราะมีคนรู้จักเยอะค่ะเพราะว่าพี่ต่อเล่นละครเรื่องทริซาวนะคะก็เป็นลิขสิทธิ์มาจากเกาหลีเนาะเป็นพระเอกด้วยนะคะก็เลยคนเกาหลีก็รู้จักในฐานะเป็นฮันกุ๊กเอสโซตูอยู่เนาะตรงนั้นมาเชียร์โซตูเป็นเจ้าอยู่เนาะตอนที่เกาหลีก็ฮิตมากนะคะละครเรื่องนี้แล้วก็ที่เอเชียก็กำลังแบบก็ดีใจครับแล้วก็ทางค่ายเขาบอกว่าทำภาษาอังกฤษด้วยเลยเพื่อทำกับแฟนๆที่อยู่ต่างประเทศที่เขารอฟังเพลงไทยแล้วก็เขาอยากจะฟังเพลงภาษาอังกฤษเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษก็เลยทำออกมาด้วยครับก็มีทีมโครงการของทาง0316ครับก็มาสอนให้ก็ซ้อมมา2เดือนเต็มเลยครับแล้วก็ค่อยถ่าย MV ครับต่างแค่ภาษาเฉยๆครับเพราะว่าส่วนใหญ่ทีมงานก็นิสัยน่ารักเหมือนคนไทยนี่เลยครับก็แต่ทุกคนก็จะแบบว่าตั้งใจทำงานแล้วก็แต่ว่าแตกต่างแค่ขั้นตอนในการทำงานนิดหน่อยก็เหมือนคล้ายกันเลยจะมีผู้ภาษาอังกฤษบ้างมีล่ามบ้างแล้วก็หัดพูดเกาหลีบ้างเนี่ยนิดหน่อยครับนิดหน่อยครับผมก็มีคนติดตามก็เป็นพูดภาษาเกาหลีได้อยู่แล้วคนไทยก็ชอบครับแฟนๆก็ชอบแล้วก็ชอบดนตรีแล้วก็ชอบ MV ด้วยครับผมก็อย่างที่เราคาดไว้จริงๆครับว่าดนตรีดีแล้วก็ MV ก็สวยด้วยได้ครับก็ฝากผลงานด้วยนะครับก็ตอนนี้ต๋าก็มาอยู่กับค่าย0316 Entertainment นะครับก็ฝากติดตามผลงานของค่ายเพลงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ผลงานในอนาคตของต๋าด้วยแล้วก็มีหนังนะครับสิ้น3ตอนแล้วก็มีซีรีส์ทรูบัตเตอร์แล้วก็ซิทคอมสุภาพบุรุษสุดซอยก็ฝากเพลงนี้ด้วยครับ One More Time แฟนๆสามารถดาวน์โหลดซิงเกิลใหม่ One More Time ของหนุ่มเต๋าได้แล้วนะคะที่ทาง iTunes Apple Music และก็ที่จู๊กรวมไปถึงนะคะสามารถรับชมมิวสิกวิดีโอได้ทาง YouTube Channel 0316 Entertainment ได้เลยนะคะคุณผู้ชม